บรวมมือสามเกียแต่งองค์ไอ้ที่เทียไอ้พระยาเจียนจำมารักรุงดีลูกเพจทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเนาะเราอยู่เขมรนะคะโดยที่วันนี้จะมีการเปิดโครงการนะคะต้นกล้าตากล้องนั่นเองค่ะซึ่งการแสดงที่ทุกคนได้เห็นอยู่ณตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นพิธีเปิดนะคะเป็นการแสดงเปิดโครงการเองนะคะจากน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนนี้ซึ่งอยากจะบอกว่าโรงเรียนนี้อยู่โรงเรียนนี้เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเป็นพิการนะคะผิดปกติทางด้านการได้ยินการมองเห็นก็มีนะคะก็เป็นการแสดงอัปสรานะคะที่สวยงามมากเลยThank you.
้เราอยู่ที่ประเทศกัมพูชากันค่ะลูกเพจอยู่เขมรเนาะตอนนี้นะครับการเซ็นร่างอวยพรก็เสร็จลงแล้วนะครับตอนนี้ขอเชิญพี่นครทศนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานครับบัตรสมไอทิศสาวเดี๋ยวให้สาวไอทิศตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะคะหรือว่าประเทศเขมรนั่นเองซึ่งก็อยู่ในโครงการต้นกล้าตากล้องนะคะที่เรียกได้ว่าได้มีการเปิดนะคะแล้วก็ได้มาทำการจัดโครงการที่นี่นะคะที่ประเทศกัมพูชานะคะกวดมาปีเตสจอประเทศไทยวัตถุประสงค์ที่จะจัดโครงการให้กับคนที่ต้องการสินค้าได้กินการจับประดามบาสัมมนานี่คือผู้ดอลโอกาสดอลเนี่ยเดิมมีโอกาสติดเราได้เริ่มโครงการมาจากที่ในประเทศไทยนะฮะ2ครั้งที่โรงเรียนเสถียรแล้วก็2ครั้งที่บูตานครับผมกรรมวิธีนี้มันจับประดามลางบาเราปีดองไอ้เราประเทศไทยพ้องนั่งเราไอ้ภูฏานประเทศภูฏานท้องไปแล้วครั้งนี้ทางการเที่ยวจะมีนโยบายที่จะมาที่ที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยไอ้เรื่องนี้มีกลนโยบายมอปดอลเราประเทศกัมพูชาเยอะสิ่งที่เราจะให้ความรู้กับเด็กคือในการถ่ายภาพเบื้องต้นนะฮะแล้วสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ใช่ค่ะอยู่บ้านเมนค่ะตอนโอกาสนี้คือบังเรียนเอาเจถอดรูปตอนนี้มีรูปเพจคนไหนที่ดอลเมนรับชมอยู่ค่ะเมนไหมคะหรือว่าเราหวังอย่างยิ่งว่าจะให้เด็กที่ได้โอกาสจังหวัดที่ติดกับเขมรมีไม่เอ่ยกับคนทั่วไปครับบาทจุดนัดสำคัญดอลดอกวงโปนุคือจังเอาเมนกดทลองอีกานึงบานเจ๊หนึ่งมีนจำเนตดังสมาสมาหนึ่งเนตดตีซึ่งตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นน้องๆ นะคะที่ตอบรูปเป็นอาชีพมีบ้านเป็นตอบที่เป็นคู่ผิวกตินะคะทางหรือแบบศึกษาในเต้าบันเรียนเอเจทอรูปเอเจเฟอร์เด็กกรอบบ้านเป็นมีนวิจิตรวัฒน์นกนกลวนการท่องเที่ยวประเทศมีความหวังว่าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยจะได้มีความเท่าเทียมนี่นะคะก็เป็นน้องๆที่จะได้รับเขาเรียกได้ว่าเป็นการน้องๆที่จำเนตดังสมาสมาคมีมีความผิดปกตินะคะทางการได้ยินแล้วก็ทางการพูดด้วยนะคะ40คนที่ได้มีการคัดเลือกนะคะเพื่อที่จะได้มาเรียนกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็คือคุณครูแหม่มนะคะหรือว่าครูพี่เบลที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นล่ามภาษามือให้กับน้องๆในวันนี้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ทางพี่ๆช่างภาพอิสระที่เขามีฝีมือนะรวมตัวกันโดยที่เขาเนี่ยอยากจะมอบนะคะความรู้ให้กับน้องๆนั่นเองนะคะพอนะครับพอตอนนี้ก็เป็นการเป็นโครงการเปิดเรียกได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้มีการทำการเปิดโครงการกันเนาะโดยที่การเปิดโครงการเนี่ยเนื่องจากเราอยู่เขมรก็ต้องมีการแปลภาษากันนะคะมีล่ามวันนี้ก็มีเรียกได้ว่าผู้ว่านะคะผู้ว่าเสียมเรียบนะคะมาเปิดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะยินดีต้อนรับท่านคณะผู้มีเกียรติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกคนครับน้องๆ น่ารักมากนะคะนี่น่ารักนะ
ตั้งใจฟังมากมากเลยนะคะน้องๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนี่แบบน่ารักมากมากเลยทักทายตอนนี้น้องก็ตั้งใจฟังนะคะขอยินดีต้อนรับท่านคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศกัมพูชารวมทั้งเด็กๆแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่มีการเรียนนะคะหลักการถ่ายภาพกันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพาน้องๆนั้นไปถ่ายภาพที่นครวัดนครธมนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าบรรยากาศในการถ่ายภาพที่นครวัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องๆได้รับความรู้อะไรแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดให้ดูเพจได้ดูแน่นอนนะคะเดี๋ยวช่วยติดตามกันหน่อยเนาะว่าน้องๆเนี่ยน้องๆ นี่แหละค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะมีเขาเรียกได้ว่าโอ้โหฝีมือแค่ไหนนะคะน้องจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวเราจะปามีการประมวลภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีการไลฟ์สดที่นครวัดนครธมสำหรับใครที่อยากจะดูอยากจะดูว่าเอ้ยนครวัดนครธมมีบรรยากาศเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดให้ดูกันนะคะใช่ค่ะอยู่เสียมเรียบลูกเพจอยู่ที่ไหนเอ่ยลูกเพจอยู่กัมพูชาหรือเปล่าคะมาทักทายกันได้นะคะเด็กหน่อยโอกาสทั้งหลายนี่นะครับในนามเจ้าหน้าที่ในนามผู้ว่าขอยินดีอย่างยิ่งนักนะครับตอนนี้พี่เบลกำลังสนทนากับน้องๆ นะคะแนะนำมาได้ค่ะมีร้านอาหารไทยแนะนำมาได้นะคะถ้าแอปไม่ไกลจนเกินไปแอปจะไปชิมแน่นอนค่ะน่ารักมากมากเลยค่ะขอยินดีต้อนรับอีกครั้งนึงนะครับที่ท่านคณะผู้มีเกียรติทั้งหลายหมายถึงว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้มาเปิดให้มีการเรียนการสอนเด็กนะครับรำที่จบไปนะคะเป็นการรำเปิดงานรำอัปสรานะคะที่ทางพี่ไกด์ได้บอกไว้ว่าเป็นการฝึกงานนะคะจบหมดแล้วในทางสังคมโอเคต้องมีโปรเจกต์มีทักษะบรรดาองค์โรงเรียนตอนนี้ก็มีการสนทนาพูดคุยกับน้องๆนะคะในจังหวัดเชียงรายนี้นะครับเป็นจังหวัดเล็กๆอยู่ภาคเหนือประเทศกัมพูชาตอนนี้นะคะเดี๋ยวแอดก็ต้องขออนุญาตจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวช่วยติดตามแอดด้วยนะว่าเฮ้ยเที่ยงนี้หรือบ่ายนี้เนี่ยการไลฟ์สดที่นครวัดนครธมการถ่ายภาพของน้องจะเป็นยังไงนะคะก็ช่วยติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกเพจนะคะที่ให้ที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณค่ะ